สวัสดีค่ะวันนี้อาหารและขนมบ้านนอกสเมนต้ามีเมนูคาโบนาร่าแซนด์วิชมาฝากทุกท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะไข่ไก่2ฟองพาเมซานชีส2ช้อนชาเบคอน50กรัมพริกไทยป่นนิดหน่อยเกลือป่นนิดหน่อยมายองเนส3ช้อนโต๊ะขนมปังโฮลวีต4แผ่นพาสเลย์สับหรือผักชีสับ1ช้อนโต๊ะในขั้นตอนแรกให้คุณนำน้ำใส่หม้อและยกหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟนำไข่ใส่ตามลงไปค่ะให้คุณปิดฝาหม้อและให้คุณต้มไข่จนกระทั่งสุกประมาณ12นาทีค่ะต่อมาให้คุณนำน้ำใส่ถ้วยนำไข่ต้มใส่ตามลงไปค่ะหลังจากนั้นให้คุณปอกเปลือกไข ให้คุณนำไข่ต้มใส่ถ้วยน้อยให้คุณนำไข่ต้มมาแยกไข่ขาวและไข่แดงออกจากกันค่ะให้คุณนำไข่ขาวมาสับเป็นชิ้นเล็กๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเมื่อคุณสับไข่ละเอียดถูกใจคุณแล้วให้คุณนำไข่ขาวใส่ลงในถ้วยไข่แดงรวมกันไว้ค่ะต่อมาให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและใส่น้ำมันตามลงไปค่ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้คุณนำเบคอนใส่ตามลงไปค่ะให้คุณทอดเบคอนจนกระทั่งเบคอนมีสีสวยถูกใจคุณและกรอบนิดๆค่ะคุณทอดเบคอนเสร็จแล้วให้คุณตักเบคอนใส่ถ้วยน้อยและพักไว้ค่ะอ
ต่อมาให้คุณใช้ช้อนผสมไข่แดงและไข่ขาวรวมกันค่ะใส่เบคอนตามลงไปค่ะใส่พาเมซานชีส2ช้อนชาใส่มายองเนส3ช้อนโต๊ะใส่พริกไทยป่นนิดหน่อยใส่เกลือนิดหน่อยหลังจากนั้นให้คุณใช้ช้อนคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคุณคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วให้ใส่พาสเล่หรือผักชีตามลงไปค่ะให้คุณใช้ช้อนคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งต่อมาให้คุณนำเนยมาทาบนขนมปังทั้ง4แผ่นหลังจากนั้นให้คุณนำส่วนผสมไข่วางบนขนมปัง2แผ่นนำขนมปังที่เหลือวางทับลงบนขนมปังที่มีไข่วางอยู่ค่ะให้คุณตัดแซนด์วิชเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือรูปทรงใดๆก็ได้ที่คุณต้องการณตอนนี้คาโบนาร่าแซนด์วิชเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ